ธรรมสวัสดีค่ะเช้าๆของหุบเขาโพธิสัตว์เช่นนี้นะคะ6:45ของวันอังคารที่14เราได้เห็นการเดินทางของพวกเราที่จัดทัพไว้ดีแล้วคราวนี้เราเดินทัพค่ะคุณแม่จะพาท่านดูสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นผลงานของมนุษย์ที่จะอยู่กับธรรมชาติอย่างเกื้อกูลกันไม่เบียดเบียนกันนะคะคุณแม่ลุกขึ้นมาแต่เช้าเราเห็นว่าหมอกที่โอบรอบเราไว้ค่อยๆเริ่มจางเมื่อพระอาทิตย์เริ่มจะสว่างมากขึ้นนะคะในช่วงของการทำงานในเวลาที่ผ่านมาคุณแม่เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้มากกว่าในเวลาที่เราไม่ได้รวมตัวกันคือช่วงโควิดเราต้องกระจายกันแต่หลังโควิดเรารวมตัวกันแล้วเราก็กำลังหวั่นใจว่าเราอาจจะต้องกระจายกันอีกครั้งหนึ่งถ้าเรากาดตกจริงๆค่ะเพราะสถานการณ์นี้เกิดขึ้นทั่วโลกนี่เป็นคลื่นลูกแรกที่เราก็ยังสอบไม่ผ่านมันจะกำลังกลับมาและมันจะรุนแรงมากขึ้นนะคะฉันวันนี้ถ้าเรารวมตัวกันได้เราเดินไปด้วยกันด้วยดีอย่างมีสติก่อนที่จะมีสิ่งที่ธรรมชาติกำลังจะลงโทษพวกเราแล้วก็ทำให้เราเองก็ต้องเป็นผู้ที่จะต้องห่างกันอีกครั้งหนึ่งสังคมของมนุษย์มันต้องอยู่ร่วมกันสังคมของมนุษย์เป็นสังคมต้องมีปฏิสัมพันธ์เป็นสังคมที่ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นสังคมที่จะต้องเกิดมิตรภาพนะคะเมื่อใดที่มีมิตรภาพเมื่อนั้นจะแข็งแรงเมื่อใดที่เราเห็นถึงความแข็งแรงที่เราสามารถลดละอัตตาของเราแล้วออกไปจับมือกับผู้คนที่มีความเห็นที่แตกต่างจากเราสองประโยคนี้สำคัญมากค่ะการที่เรามีมิตรภาพด้านในคือกายใจของเราเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเราออกไปแปะหัวใจของเรากับหัวใจของคนอีกคนหนึ่งที่มีความคิดเห็นที่ต่างกันเพราะเรามีความสามารถที่ไม่เหมือนกันเราเคารพการแตกต่างแต่ทำงานร่วมตัวกันรวมตัวกันร่วมใจกันเราก็จะเห็นสิ่งที่จะปรากฏขึ้นในอีกไม่กี่วันนี้เป็นผลที่มีความรวมตัวกันในความต่างแต่เป็นหนึ่งเดียวกันในการที่จะค้นหาอิสรภาพเมื่อใดที่เราเห็นอิสรภาพด้านในของเราคือทำงานอย่างมีความสามัคคีธรรมกายอยู่นี่ใจอยู่นี่สิ่งที่เป็นสมมุติบัญญัติต่างๆมันมีเป้าหมายคือการไปสู่การวิมุตติคือการหลุดพ้นหรือการพ้นทุกข์คุณแม่มั่นใจอย่างยิ่งว่าหุบเขาโพธิสัตว์จะเป็นหนึ่งในรูปธรรมที่ทำให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและในช่วงเวลาที่ไม่ยาวนานนักเพราะว่าพลังของหัวใจอาสาสมัครในเสถียรธรรมสถานมันเป็นหัวใจของคนที่พร้อมที่จะทำลายอัตตาตัวตนของตัวเองเมื่อเราทำลายอัตตาต่างคนต่างทำลายอัตตาของตัวเองแล้วเอาความถ่อมตัวความอ่อนน้อมที่จะทำของแข็งให้เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนน้ำที่กำลังละลายของแข็งถ้าเราผสมปูนมันมีของแข็งหลายๆอย่างมีกรวดมีหินมีปูนปูนกับหินมันเข้ากันไม่ได้ค่ะถ้ามันไม่มีน้ำฉะนั้นน้ำจึงเป็นปัจจัยสำคัญพอมันมีน้ำน้ำก็ทำให้ของแข็งมารวมตัวกันแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่โลกได้เอามาใช้เหมือนเรากำลังเห็นตัวอย่างของการทำงานใน10ชั่วโมงของเมื่อวานนี้ที่ได้รับรายงานจากสะใจดีว่าตัวเขาเองเขาก็ยังคิดว่ามันไม่น่าจะเสร็จแต่ด้วยการมองของผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าเราอาจจะมีประสบการณ์ครั้งเดียวในการผสมปูนที่ดาดฟ้าของสาวิกาแต่ไม่มีคนที่เขาขายปูนเขามีประสบการณ์ของการผสมปูนและทำปูนของเขาเนี่ยออกไปเป็นรูปลักษณ์อะไรต่างๆมากมายกอบกับเรามีอาสาสมัครที่มีหัวใจที่พร้อมจะรับใช้พูดอย่างไรตอนแรกคนมันก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะมันไม่เคยเห็นอธิบายความไม่เคยเห็นให้คนที่ไม่เคยเห็นดูมยากนะแต่วันนี้คุณแม่เห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเราเห็นแล้วเราเห็นแจ้งมากขึ้นเราจึงอธิบายให้กับคนที่ไม่เคยเห็น
แล้วรู้ว่ามันมีความเห็นชอบอย่างนี้นำไปสู่ความดำริชอบอย่างนี้เมื่อเราเห็นแจ้งแทงตลอดเราจะเห็นความกลมกลืนของหลายอย่างก่อนที่จะไปถึงเรื่องบางอย่างที่ไกลคุณแม่เห็นว่าตอนแรกเรามีต้นเราเรียกว่าถั่วบราซิลถั่วบราซิลเนี่ยมีหลายคนที่ต้องการเพราะมันเป็นเรื่องของการยึดดินนะคะเราปลูกไปก่อนแต่วันนี้เรามีมากกว่าถั่วบราซิลที่ปลูกซ้อนไปโดยเราก็ไม่คิดว่าสิ่งนี้ทำได้แต่คณะแม่ชีของเราเนี่ยตะวันมาขออนุญาตคุณแม่ว่าคุณแม่เจ้าขาขออนุญาตปลูกแซมไปเลยโดยไม่เอาออกคุณแม่บอกลองดูเพราะคุณแม่ก็ไม่ทราบแต่วันนี้เรากลายเป็นผู้ที่รู้ละเห็นละประจักษ์แจ้งแล้วว่ามันทำได้แล้วมันทั้งยึดดินและทำให้ต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่มันสามารถคลุมดินได้โดยมีความสูงที่มากกว่าของถั่วบราซิลอยู่ด้วยกันได้อย่างลงตัวอันนี้คือแค่ยอมรับแค่ยอมรับที่จะฉีกออกไปจากเรื่องที่เคยมีทฤษฎีเดิมๆและสิ่งนี้กลับกลายเป็นประสบการณ์ที่จะเล่าต่อได้ไม่ยากเลยค่ะอันนี้คือเรื่องของต้นไม้เสียงนกใบหญ้าและเราลองมองลึกออกไปถึงการที่จะทำให้ต้นไม้ใบหญ้างอกงามคือการมีน้ำวันนี้คุณแม่จะพาท่านดูแบบเดินไปสอนธรรมะไปนะคะแล้วก็ให้เห็นว่าทุกสรรพสิ่งแสดงธรรมให้เราเห็นแจ้งทั้งสิ้นเลยอันนี้เป็นอีกหนึ่งในความชื่นชมของคุณแม่ว่าคณะแม่ชีที่อยู่กับคุณแม่อย่างอ่อนโยนคือไม่เคยดื้อดึงมันอ่อนโยนมันมีข้อตกลงกันว่าเราจะเดินอยู่บนมรรคขาแห่งการตื่นเราจะเดินทัพเป็นกองทัพธรรมไปด้วยกันแล้วเราก็เห็นเลยว่าสัจจะของเราสำคัญยิ่งเป็นกุญแจดอกแรกที่จะทำให้พวกเราไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากไม่ว่าใครจะพูดในทฤษฎีไหนก็ตามมันแพ้ทฤษฎีแห่งการลงมือทำทั้งสิ้นใครที่มีทฤษฎีมากมายแต่ไม่ได้ลงมือทำมันก็เป็นแค่ความฝันแต่ถ้าใครลงมือทำก้าวเดินจับทัพแล้วก้าวเดินคือเดินทัพความฝันจะเป็นความจริงทุกทฤษฎีจะพิสูจน์ได้ว่าทฤษฎีนั้นถูกต้องหรือไม่ก็ต่อเมื่อได้ลงมือทำส่วนผลจากการทำนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ในทฤษฎีของการลงมือทำมันจะทำให้เราเชี่ยวชาญได้ในที่สุดเพียงหนึ่งอาทิตย์ที่แล้ววันนี้ดอกหญ้าที่เราไม่คิดว่ามันอยู่ในต้นที่มันพร้อมจะเบ่งบานมันพร้อมที่จะชูช่อได้ในเพียงสัปดาห์เดียวซึ่งตอนแรกปลูกก็ยังไม่เห็นเลยว่าหญ้าตรงไหนนะคะรวมทั้งหญ้าตัวของน้องหนังด้วยก็ออกดอกแล้วนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งทฤษฎีที่ไม่กลัวการลงมือทำนะคะคราวนี้เราจะกลับมาที่ตรงนี้ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะไปมุมบนด้วยคุณแม่ขออนุญาตพาเดินด้วยนะคะรายงานการทำงานพร้อมกับการชี้ชวนให้ดูและประจักษ์แจ้งไปด้วยกันคุณแม่มองต้นกลางเนี่ยด้วยความปรารถนาที่จะให้กิ่งตรงกลางเนี่ยมีใบด้วยความห่วงใยนะคะก็รอคอยจริงๆแล้วก็ทุกครั้งที่กลับมาที่หุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่ก็จะแงนดูว่าสิ่งที่คุณแม่รอคอยมันผลิไหมจากการรอคอยถึงจะห่วงใยขนาดไหนแต่คุณแม่ไม่แทรกแซงรดน้ำเป็นปกติแล้ววันนี้คุณแม่ก็เห็นว่าไม่เคยผิดหวังเลยกับการทำหน้าที่ของธรรมชาติเขามีติ่งที่ออกมาเท่ากับนิ้วโป้ถ้ามองไกลก็จะเห็นเลยค่ะที่ปลายสุดเพราะฉะนั้นทุกกิ่งสมบูรณ์เลยค่ะสำหรับต้นกลางส่วนต้นหญ้าไกรทองมองไกลๆเริ่มเห็นแล้วนะคะเริ่มเห็นแล้ววันนี้เราจะยังไม่ได้ไปทักคุณย่าทางนู้นเพราะเมื่อวานนี้คุณแม่ไปมาแล้ว
วันนี้จะกลับมาทักทางด้านนี้เพื่อให้เห็นความจริงบางอย่างของการใช้พลังงานและเมื่อวานนี้เราเห็นว่าต้นบาวบาบที่มีผึ้งมาอาศัยดมดอกบาวบาบแล้วพวกเราเห็นผึ้งมันเยอะมากก่อนที่เราจะปิดจ็อบเมื่อวานนี้เราได้เห็นเลยว่าธรรมชาติที่นี่มันแสดงถึงการพยายามเอาตัวรอดมีผึ้งมีต้นไม้มีดอกไม้นะคะสิ่งที่เราเห็นก็คือเนี่ยผึ้งยังอยู่เลยอ่ะเมื่อวานนี้ตรงนี้เขาเหยียบกันเนี่ยเขาจมไปถึงหัวเข่านะดูสิคุณแม่เห็นดอกเนี่ยเมื่อวานเนี่ยคุณแม่อยากตามดูเนี่ยบานแล้วต้นนี้ดกมากเลยแล้ววันนี้ผึ้งก็ยังอยู่เลยมันคงหากินทั้งกลางวันกลางคืนหรือไงดูสิคะเดี๋ยววันนี้คุณแม่จะให้ตะวันมาช่วยดูตรงนี้หน่อยเพื่อที่จะล้อมแล้วก็ปลูกต้นไม้ที่เรามีเหลืออยู่คืออะไรคะกระดุมทองเลยนะค่ะให้เสร็จไปเลยนะมันคงลืมเสื้อไว้เลยแล้วเนี่ยช่วยเอาไปให้เขาหน่อยเพราะว่าเขาเหนื่อยกันอะมันต้องถอดละเนี่ยดอกเนี่ยที่คุณแม่มองแบบดูพึ่งเห็นไหมมันเป็นธรรมชาติแม้ว่ามันมาทั้งกลางวันกลางคืนนะแล้วนี่ก็เป็นการที่จะเดินไปให้เห็นบางอย่างเพราะตอนนี้เดินได้แล้วนี่เนาะถ้าคุณแม่เดินผ่านทางนี้จอยดูพึ่งแล้วจอยไปอ้อมทางโน้นก็จะเห็นว่าถ้าเป็นน้ำเต็มนะคุณแม่ว่าวันนี้คุณแม่จะเริ่มให้น้ำฝนตกแล้วบ่มแล้วเขาบอกว่าเริ่มใส่น้ำได้เลยคุณแม่จะลองดูเลยอ๋อวันนี้ขออนุญาตสั่งงานไปด้วยนะคะขอให้คณะแม่ชีเก็บกระสอบเลยเพื่อให้เห็นว่าเวลาที่ปล่อยน้ำแล้วเราเห็นอะไรบ้างแล้วเราเริ่มเอาต้นไม้ที่เรามาอยู่เข้าไปตามบริเวณนี้เลยค่ะเรามีเวลาเดินทับกันใน14วันนี้บนความสำเร็จของเราทุกคนโดยสัจจะของคุณแม่คุณแม่บอกกับทุกคนว่าไม่ว่าใครจะทำอะไรคุณแม่จะเอาสิ่งนั้นออกมาแสดงธรรมและที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือว่าถ้าตรงไหนมีบ่อน้ำเราบอกว่าลองดึงน้ำแล้วปล่อยน้ำดูตามบ่อก่อนอย่างน้อยเพื่อเป็นการบ่มบ่อเราด้วยและเป็นการแสดงให้เห็นว่ามันมีรั่วซึมไหมนะคะถ้ามีอย่าเสียใจเพราะการรั่วซึมมันจะเป็นไปเพื่อการทำให้ดินข้างล่างชุ่มชื้นตามแผนของเราเลยเราขุดบ่อไม่ต้องกลัวบ่อซึมแต่ให้คิดว่าบ่อที่ชะลอน้ำจะทำให้น้ำซึมได้ยาวและการหมุนเวียนของน้ำมันก็จะทำให้เกิดฟองน้ำในหุบเขานี้โดยการแค่เอาน้ำผ่านแล้วปล่อยให้ซึมอันนี้คุณแม่ก็เป็นทฤษฎีใหม่แต่มีการลงมือทำนะคะถ้ามีความเป็นไปได้ก็อยากดึงสายแล้วมาลองเทสดูเลยด้วยซ้ำนะคะแล้วเราก็จะเข้ามาสู่โหมดของการเตรียมที่จะใช้ความรักของพี่น้องของเราในหมู่บ้านใกล้เคียงเช่นไปขอหัวเผือกหัวมันนะคะของคนในหมู่บ้านกระเหรี่ยงโบมาผ่า4ผ่า5ก็แล้วแต่แล้วก็ลองฝังไปตามเนี่ยเลยค่ะเส้นทางที่เราเรียกว่าคลองไส้ไก่เพื่อดูว่าในฤดูฝนนี้อาหารที่จะเกิดขึ้นจากการฝังหัวลงไปในความชื้นของดินที่เราเก็บน้ำไว้มันมีผลเป็นอย่างไรมันต้องไปถึงที่สุดของทฤษฎีก็คือเราสามารถปลูกกินแปลงกินแบ่งกินและปรุงกินได้ทฤษฎีของหุบเขาโพธิสัตว์คือเพาะปลูกแปลง
แบ่งและปรุงดูนะคะเราไปขอแบ่งมาจากหัวเผือกหัวมันที่หมู่บ้านกระเดียงโบก่อนแล้วเมื่อวานนี้แอบดร.ทองก้อนบอกว่าแค่ขอหัวเผือกหัวมันแล้วมาผ่าสีจิ้มจิ้มไปเราก็จะได้หัวเผือกหัวมันของชาวบ้านเป็นสิ่งที่เติบโตคุณแม่ก็ต่อด้วยพุทธกิจของคุณแม่ว่าถ้าอย่างนั้นก็เป็นเรื่องเล่าเล่ากุศลออกไปบิณฑบาตขอหัวเผือกหัวมันไม่ต้องไปเอาจากที่ไหนใครมีหัวเผือกหัวมันตะไคร้มะเขือก็ส่งมาแล้วเราก็เอาไปเพราะไปปลูกแล้วก็ปรุงแบ่งปันนะคะคราวนี้กลับมาที่การเดินทางของเราซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะเป็นสิ่งที่คุณแม่จะเห็นเลยว่าต้นโพสกลจากสกลนครกำลังแตกใบไล่ๆไปกับต้นกลางเลยค่ะทุกกิ่งเหมือนกันเลยค่ะและคุณแม่จะเดินต่อไปนะคะได้ใช้ทฤษฎีของการแสดงธรรมกับสิ่งที่บริวารทำไว้เดี๋ยวตรงเนี้ยเขาจะสามารถมาซ่อมเพราะว่าตอนนั้นทำมันคงจะเยอะอยู่ตรงเนี้ยอาจจะต้องซ่อมอันนี้จะมีอีกหลายอันที่เขาจะต้องซ่อมนั้นเวลาซ่อมของเขาเนี่ยก็คือการบังไอ้ท่อที่เห็นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เขาก็ต้องใช้ความละเอียดอ่อนนะทำให้มันกลับคืนสภาพเดิมดึงกลับมาแล้วซ่อมโปะคุณแม่ขอเดินไปทางนี้ก่อนนี่ไงเห็นน้ำไหลแล้วค่ะฝนตกรอดแน่เลยนี่ไงมีน้ำติดอยู่ที่คลองแล้วค่ะอันนี้เป็นเขาเรียกว่ากระเป๋าน้ำไหมชัดดำอะไรต้องอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวต้องไปทำผังดีกว่าเนาะทำผังก่อนเขียนว่าอะไรพูดว่าอะไรก็จะได้ถูกต้องฝึกกันไปหมดแหละในสิ่งที่คุณแม่พูดผิดก็ขออภัยแต่จะไม่ผิดอีกก็ต่อเมื่อมันต้องเขียนนะบางทีมันต้องใช้หลักการก็คือสร้างความจดจำโดยการบันทึกค่ะพอจำได้นะอ่ะอันนี้ก็เป็นชั้นน้ำที่จะชะลอบางอย่างนะเราเร็วก็ไม่ได้เร็วมันไม่เหลือเลยอ่ะเร็วแล้วมันไม่เหลือใช่ไหมพอมันไม่เหลือเนี่ยมันก็ต้องค่อยๆให้หยดเขาก็พยายามทำสิ่งที่ประสบการณ์ของชาวบ้านน่ะมันไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกในตอนแรกมันขอทดลองทำพอทดลองทำไปแล้วเขาก็พบว่าสิ่งที่เขาทำมันสวยอันนี้ต้องขอบคุณคณะแม่ชีที่ไปได้เร็วมากเลยเราจะเห็นเลยว่าต้นบาวบาบทั้ง4ต้นเนี่ยมีต้นกระดุมทองลงแล้วแล้วก็เขาจะต้องค่อยๆมาเริ่มปะไปทีละชะง่อนน้ำที่กำลังไหลแล้วหยดเราเดินอย่างนี้เราจะรู้สึกโอ้โหมันเป็นไปได้ยังไงและนี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่คุณแม่เห็นว่าเขาพยายามจะเดินขึ้นในตอนแรกแล้วเราก็เห็นรอยเท้าของมนุษย์เนี่ยค่ะพยายามเดินขึ้นไม่มีมนุษย์คนไหนมันอยากจะจมอยู่ใต้หลุมตายแล้วถึงจะอยู่ใต้หลุมถ้ามันเป็นมันก็พยายามกันทุกคนแล้วเราก็เห็นความพยายามนั้นชัดเจนที่สำเร็จอยู่เนี่ยคือเพียรชอบเลยล่ะเห็นร่องรอยของการเดินทางเห็นใบไม้บางต้นที่เราเคยห่วงแล้วก็เริ่มสดขึ้นเพราะมันมีน้ำที่ไหลซึมเนี่ยถ้าเห็นน้ำจากตรงเนี้ยมันจะไหลซึมเนี่ยเลยค่ะออกเนี่ยค่ะคลองไส้ไก่เนี่ยเลยแล้วก็มีลักษณะของการทำแผนที่ดีนะคะมองแล้วก็สุขใจจังมีหลายคนก็อยากเห็นคุณแม่มีความสุขเนี่ยแหละค่ะความสุขของพวกเราในฐานะของมนุษย์ที่ไม่ยอมหลบภัยมันมีหลุมหลบภัยแต่ภัยที่น่ากลัวที่สุดคือภัยของกิเลสภัยของราคะโทสะโมหะตะกายออกมาซะ
อย่าเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายมองไปแค่เดินจงกรมตรงเนี้ยเห็นหมอกอยู่อบอ้อมแบบเรียกอบกอดเลยอ่ะอบกอดหุบเขาเลยอ่ะในระดับเดียวกันด้วยนะเราอยู่แบบเรามองเห็นดอกบาวบาบเนี่ยแบบชัดเจนเลยว่าเราอยู่ในระดับสายตามองไปทางองค์ดำเนี่ยแบบโหหมอกขาวเลยอะค่ะเห็นชัดเลยเดี๋ยวเรามาช่วยกันนะเก็บสิ่งที่พวกเขาเหนื่อยกันนั่นแหละเขาเหนื่อยกันมากแล้วลูกเขาเหนื่อยเราแค่ยืนดูต้องขอบใจอาสาสมัครทุกคนหัวใจของสะใจดีที่ไม่เคยท้อถอยต่อความเหนื่อยเลยเห็นชัดเจนว่าหมอกที่อยู่ในสายตานั้นมันจะนำมาซึ่งความเย็นบาบาบแตกแล้วนะลูกต้นที่ปลูกให้40พรรษาของคุณแม่แตกทุกต้นเลยขอบใจมีใครเชื่อว่าคุณแม่จะเดินขึ้นยกมือเชื่อไม่ผิดค่ะเนี่ยแหละค่ะพี่ติ่งมาอย่างจ้าได้อยู่แล้วเพราะมันฝืดไม่ได้เก่งหรอกมันฝืดนี่ไงเดี๋ยวนี้ขอให้เราเอาหินก้อนโตๆหน่อยเพราะว่าแม่ชีหยิบกันแล้วสงสารเลยอ่ะอันนี้เดี๋ยวเอาออกแล้วก็เอาหินก้อนโตๆช่วยแตกทุกยอดเลยอะค่ะมีหลายคนอยากมามีหลายคนบอกว่าอยู่ที่ไหนอินบ็อกซ์ตอบไปหน่อยนะว่าอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยแตกทุกกิ่งเลยก้อยก็เราจะเตรียมแล้วล่ะค่ะจากนี้ไปนะคะเราเห็นทิศทางวันพรุ่งนี้ค่ะบริเวณนี้จะเห็นต้นยีราฟของพี่เอพ่อของน้องธรรมพี่เอจะมาปลูกตรงนี้จะเป็นต้นยีราฟซึ่งเด็กๆและคนแก่จะได้มีโอกาสมานั่งดูพระอาทิตย์ตกนะคะอันนี้อย่างเดียวที่ต้องระวังก็คือระวังปูนที่จะเข้าไปที่ต้นโพเพราะว่าต้นโพยังต้องการความปลอดภัยอยู่ผมช่วยดูนะอันนี้ช่วยคุณแม่หน่อยคุณแม่จะไปยืนตอบคำถามที่ตรัมเพราะคุณแม่มองเห็นแล้วว่าแค่3วันนะที่คุณแม่ไม่อยู่ก็คือศุกร์เดินทางตอนบ่าย2บ่าย3โมงไปทำงานที่โน่นศุกร์เสาร์อาทิตย์และจันทร์ก็กลับบ่ายถ้ามองดูเวลาก็คือเท่านั้นแหละแต่ว่าผลงานที่เห็นมันชัดเจนมากค่ะว่าความสามัคคีมันเป็นอะไรที่พวกเราเองมีพลังมากค่ะตรงบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่มีการทำงานในวันพรุ่งนี้กลุ่ม SCG ก็จะมาช่วยปลูกต้นไม้พี่เอพี่โอเอถวาย100ต้นจะอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นต้นไม้เฉพาะที่พวกเราเองก็ขอให้พี่เอสั่งมาให้พี่เอบอกผมรับเลยดีกว่าเดี๋ยวผมไปหาคนละต้น2ต้นจากใครคะจากเพื่อนก็ดีเลยค่ะมีความรักของคนนั้นคนนี้ส่งเข้ามานะคะเป็นสิ่งที่พวกเราชื่นใจเพราะสิ่งที่เราทำมันเป็นอีกหนึ่งในปรากฏการณ์ของความดิ้นรนไม่ยอมจำนนในช่วงของโควิดนะคะและแน่นอนคุณแม่จะพาพวกเราเดินเข้าไปในสายหมอกเลยวันนี้เราจะไม่ได้อยู่ไกลละหมอกอยู่ล้อมแล้วล่ะค่ะบริเวณที่คุณแม่เดินอยู่ตรงนี้เป็นเซ็นเตอร์ซึ่งในวันที่25ตรงนี้อาจจะเป็นมินิคอนเสิร์ตที่เราจะทำงานเรื่องรักไม่ตายก็จะมองเห็นลองยืนอยู่ตรงนี้แล้วมองไปเราก็จะเห็นทุกอย่างที่อยู่รายรอบเราซึ่งเราก็จะต้องจัดระเบียบนะคะของชุมชนกำลังหาคนที่จะมาช่วยกันเอาหินเนี่ยไปปูแล้ววันนั้นเห็นการขนย้ายแล้วต้องบอกให้หยุดก่อน
เพราะว่าเรากว่าจะได้หินแผ่นใหญ่ๆมามันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้ง่ายนะคะถ้าเราขนย้ายไม่เป็นแล้วเราทำงานโดยไม่วางแผนโลจิสติกให้ดีมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งอันนี้ค่ะชีวิตที่คุณแม่อยากยกเป็นตัวอย่างคือเรารู้อยู่ว่ามันหนักมันยากสิ่งที่กำลังผ่านสถานการณ์ที่หนักและยากนะคะในโควิดเนี่ยต้องใช้ปัญญาใช้แรงไม่ได้ใช้ความไม่รู้ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเคลื่อนย้ายของหนักหรือทำงานที่ยากสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือ1เครื่องบรรเทาแรงแต่สิ่งที่บรรเทาแรงเรามากที่สุดคืออะไรรู้ไหมคะคือปัญญาค่ะถ้าเราไม่ใช้ปัญญาเราเทไม่จบล่ะค่ะเมื่อวานนี้เราใช้แรงอย่างเดียวไม่ได้แรงเป็นส่วนสำคัญแต่การวางแผนเป็นส่วนที่ต้องใช้ปัญญาใช้ประสบการณ์ใช้การทำงานที่ไม่ทอดทิ้งและไม่ปล่อยให้มีความไม่รู้มันเติบโตไม่อย่างนั้นสังคมไทยจะเป็นสังคมที่เรากำลังตกต่ำด้วยความไม่รู้เรากำลังตกต่ำเพราะอะไรเพราะเราไม่คิดที่จะรู้เราไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงเราไม่คิดว่าเราสามารถที่จะพาสังคมของเรารอดได้คุณแม่ยกตัวอย่างก้อนนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณแม่กำลังจับทับของเสถียรธรรมสถานและกำลังสร้างสำนึกในการที่จะเปลี่ยนแปลงและทำงานให้เกิดสิ่งที่มันไปถึงเป้าหมายได้อย่างไม่ผิดซ้ำและไม่ใช้แต่แรงต้องใช้สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือปัญญาหุบเขาโพธิสัตว์คือหุบเขาแห่งปัญญายิ่งถ้าเราจะเดินเข้าไปในหมอกให้เห็นว่าหมอกที่อยู่รายรอบคุณแม่นี่คือเรื่องจริงใครจะต้องขับรถไปดูหมอกที่ไหนนะคะก็ลองนึกถึงตรงนี้แหละค่ะการใช้ชีวิตอย่างคนที่มีประสบการณ์ของการทำงานอย่างมีเขาเรียกอะไรความท้าทายนะคุณแม่มองว่าความท้าทายเกิดขึ้นกับพวกเราทุกวันการท้าทายเกิดขึ้นกับพวกเราทุกวันในขณะที่เราหาเงินไม่ได้เราต้องใช้จ่ายยังไงในขณะที่เราต้องมีความสุขให้ได้จากการใช้น้อยเราต้องใช้ปัญญาอย่างไรเราจะเห็นว่าอะไรก็ตามที่เราไม่ใช้มันก็ดูรกทั้งนั้นแหละค่ะเพราะฉะนั้นจงใช้ปัญญาของท่านเถอะใช้ปัญญาของเราให้มากจะไม่มีอะไรรกเลยเพราะทุกอย่างมันเป็นประโยชน์หมดถ้าเราไม่ใช้ปัญญาทุกอย่างจะล็อกไปหมดเลยค่ะแล้วมันก็ยากอ่ะที่มันจะฟื้นถ้าเผื่อว่าเราปล่อยให้ทุกอย่างมันหนักไปเรื่อยๆฉะนั้นกระบวนการของการทำงานของคุณแม่อย่างหนึ่งในหุบเขาโพธิสัตว์คือการจับทัพให้ดีการวางแผนในการทำงานที่พวกเราจะต้องเปลี่ยนอุปนิสัยของคนทำงานการเปลี่ยนอุปนิสัยการสร้างสำนึกจะทำให้เราไม่อดอยากและหิวโหยปัญญาเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆค่ะขอยืนยันว่าถ้าที่ใดไม่ขาดปัญญาที่นั่นจะทำงานอย่างทรงพลังมีศักยภาพในการที่จะเคลื่อนและของยากก็จะง่ายไม่ใช่เพราะคนอื่นเลยค่ะเพราะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราในการเดินนี่เองเห็นต้นไม้เห็นดอกไม้เห็นหมอกสิ่งนี้ไม่ใช่ของฉันเลยสักอย่างเดียวเป็นประสบการณ์เป็นประสบการณ์ของคนที่ต้องให้เห็นเองเมื่อใดที่เราเห็นสิ่งนี้ประจักษ์แจ้งในใจเราสักครั้งหนึ่งเราจะเชื่อมั่นว่าเราทำได้ค่ะแล้วอย่าเพ้อฝันขอยังพูดอยู่ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของโลกหลังโควิดว่ามันจะไม่มีอะไรง่ายแต่มันจะทำได้ก็ต่อเมื่อเราต้องเปลี่ยนแปลงไม่ง่ายแต่ทำได้เราต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราคนไทยต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเอง
ที่ฝันฝันแล้วก็คิดว่าตัวเองจะได้โดยไม่ลงมือทำไม่ใช่ความจริงมันก็เป็นความฝันเหมือนหมอกที่กำลังอยู่รายรอบคุณแม่มันจะเป็นความจริงก็ต่อเมื่อเราต้องเห็นมันจริงๆหลายคนที่มองไกลๆอาจจะไม่ได้คิดว่ามันคือความจริงเพราะเขาไม่เห็นจริงถ้าเราเห็นความจริงแล้วเราเอาความจริงนั้นออกมาเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางในชีวิตที่เหลือของเราเราจะมีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนคนยุคใหม่ที่เพ้อฝันใช้ชีวิตอย่างไม่มีวินัยใช้ชีวิตอย่างหยาบคายถ้าคนเหล่านี้เขาใช้ความจริงของการแก้ปัญหาก็จะกลายเป็นคนที่จะไม่ได้ใช้แค่แรงงานนะแต่เขาจะใช้ปัญญาซึ่งอันนี้แหละที่สังคมขาดเราควรจะต้องประจักษ์กับตัวเราแล้วว่าในยุคของโควิดปัญญาต้องกลับมาโลกาถึงจะไม่วินาศนะปัญญาในคนทุกยุคทุกสมัยเลยนะถ้าปัญญาไม่กลับมาโลกาวินาศแน่คุณแม่เคยได้ยินท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสก็ศีลธรรมเป็นเรื่องสำคัญถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาวินาศของเราคงต้องลงลึกไปว่าคงต้องระดับปัญญากันเลยละตอนนี้ถ้าเราไม่ใช้ปัญญาโลกาวินาศแน่เลยการใช้ปัญญาจะเป็นเรื่องที่เราจะสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้ในทุกรายละเอียดที่พวกเราเห็นอยู่เนี่ยมันบอกอะไรกับเราบางอย่างเหมือนกันนะมันบอกให้เราลงรายละเอียดของการใช้ชีวิตอยู่เหมือนกันคุณแม่กำลังเลือกว่าคุณแม่จะเดินไปทางนี้หรือจะเดินขึ้นไปข้างบนใครอยากเห็นเอาไปเดินลุยไปในหมอกเลยแล้วกันเนาะไอ้ยืนอยู่ข้างบนก็ได้เดี๋ยวเผื่อเราจะไปเจอตรงองค์ดำเก็บรายละเอียดที่คุณแม่ชี้และหยุดทุกเรื่องเอาไว้คุยกันนะเป็นเรื่องที่เราจะต้องไม่ปล่อยปะละเลยในการเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราเอาของตัวเราก่อนเราอย่าอ้างว่าเราเปลี่ยนไม่ได้เราอย่าเชื่อว่าเราจะบรรลุธรรมไม่ได้ถ้าเราเปลี่ยนไม่ได้เราก็บรรลุไม่ได้หรอกความทุกข์เพราะว่าสิ่งที่เรากำลังประพฤติอยู่เนี่ยมันคือความมักง่ายประมาทความทุกข์ถ้าเราอยากพ้นทุกข์เราก็ต้องลืมตาอยู่ในท่ามกลางความหมอกแล้วก็เจอความจริงอย่าใช้สิ่งนี้แค่เพียงสวยอย่าเป็นคนสร้างภาพอย่าเป็นคนวิ่งหาภาพของความสวยแต่เดินจับทับใช้ปัญญาแล้วใช้ความสม่ำเสมอในการเดินไม่ย่อท้อไม่ว่ามันจะขาขึ้นขาลงไม่ย่อท้อไม่ย่อท้อต่อสิ่งที่เรากำลังเดินเพราะเรารู้ว่าเป้าหมายมันชัดเป้าหมายมันชัดมากในการเดินทางของเราเรามีเป้าหมายคือการมีอิสรภาพและการเดินอย่างมีอิสรภาพในทุกก้าวมันก็จะทำให้เราเกิดวินัยในการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมันยากจริงๆเพราะไม่ว่าจะอยู่ที่มุมไหนมันคือหน้าของเสถียรหมดถ้าเราไม่เปลี่ยนพฤติกรรมให้เราเป็นคนสะอาดเนี่ยมันคือการเปลี่ยนที่วางขยะเลยนะเนี่ยคุณแม่เห็นเขากำลังเปิดในบางอย่างซึ่งมันก็ออกมาหน้ามากเลยเห็นแล้วก็มันไม่ใช่แค่ตัดสินใจละมันต้องหาลือแล้วมีความสำนึกไปด้วยกันเลยสิ่งที่หนักใจก็คือพฤติกรรมของคนในแผ่นดินของเรานี่แหละถ้ามองกัน
อย่างกรุณากันนะคุณแม่มองว่าในฤดูแล้งเนี่ยใบไม้มันร่วงหมดต้นไม้เหล่านี้มันคือต้นไม้ที่ร่วงแต่วันนี้ความแรงมันไม่ได้เป็นอุปสรรคเนี่ยมันมีฤดูกาลของมันนะชีวิตเนี่ยพอเราไปพูดว่ามันแรงอ่ะเราก็จะดูเหมือนเราไม่รอดเลยอ่ะเส้นทางนี่คือเส้นทางที่เมื่อเดือนที่แล้วมันก็แรงนะแต่วันนี้มันมีดอกอ่ะแล้วมันก็มีใบที่แบบกลับมาได้เร็วมากมันไม่ได้มาเฉพาะใบมาเอาดอกมาด้วยคุณแม่ก็สังเกตว่านี่เรายืนอยู่ในท่ามกลางของอ้อมกอดของหมอกนะในที่ที่เราเคยคิดว่ามันแรงอ่ะความไม่ได้เป็นเช่นนั้นมันแค่ฤดูกาลนะถ้าเราจบข่าวของเราตั้งแต่เราตัดสินแล้วว่ามันแล้งเนี่ยเราคงไม่เห็นวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าชีวิตของคุณกำลังแล้งจริงๆคุณหยุดแล้วดูตัวคุณหน่อยดีไหมเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณดีไหมคนที่จะเดินทับได้มันต้องมีพลังด้านในจริงๆนะที่จะไม่หยุดเดินอะแล้วถ้ามันยิ่งเดินยิ่งหนักมันก็ต้องทบทวนและแบกอะไรแต่ยิ่งเดินยิ่งเบาอ่ะยิ่งยากยิ่งง่ายอ่ะใช่เลยนะคนมันยังต้องเดินยิ่งเดินยิ่งเบายิ่งเดินยิ่งแบกไม่น่าใช่แล้วล่ะคุณแม่เห็นเส้นทางนี้แล้วคุณแม่ต้องหยุดเลยอ่ะมันคือสิ่งที่มีคนบอกคุณแม่ว่ามันแรงอ่ะแต่ใบไม้มันกลับมาพร้อมกับดอกด้วยถ้ายืนอยู่ข้างบนคงเห็นอะไรที่สูงกว่านี้ตอนนี้ขอเดินอยู่ข้างล่างก่อนให้เห็นก่อนว่าในระดับสายตาของคุณแม่เนี่ยมันคือระดับเดียวกับที่หมอกลอยเลยนะไม่ได้ต้องบินสูงอะไรเลยนะจ๊ะเพียงแต่คุณลืมตาไว้แล้วกลับไปมีตาในที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองเสียหน่อยเราจะไม่ขยายความไม่รู้ออกไปแต่เราจะมีตาที่รู้แจ้งแล้วจะขยายปัญญาของเราออกไปต่างหากปัญญาเป็นเรื่องที่มนุษย์ต้องสร้างขึ้นและพัฒนามันออกมาจนถึงที่สุดแห่งทุกข์ต่างหากอยู่ตรงไหนสร้างปัญญาตรงนั้นการกลับมาของเครื่องมือที่ทำให้คุณแม่ได้อยู่กับลมหายใจเมื่อกี้นี้ต้องขอบคุณคณะทำงานเลยนะคะเรากำลังหาวิธีการที่จะทำงานให้ได้เมื่อกี้นี้มันหลุดไปตรงที่คุณแม่บอกว่ามันยากตรงไหนมันต้องมีปัญญาตรงนั้นมันมืดตรงไหนมันต้องมีแสงสว่างแห่งปัญญาตรงนั้นมันมีหมอกตรงไหนยืนดูมันแล้วเดี๋ยวหมอกมันก็คลายคืนเมื่อเราเห็นความคลายคืนของเมฆหมอกหรือแม้แต่อารมณ์และความรู้สึกของเราจะไม่หลงเมื่อเราไม่หลงมันจะพัฒนาจากสิ่งที่เห็นไปสู่ความงามและงอกงามค่ะเราเดินอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเสถียรธรรมสถาน2วันนี้หมอกใกล้เรามากแต่เราจะไม่หลับตาอยู่กับความสวยเท่านั้นเราจะลืมตาและเห็นความสวยเนี่ยมันเสื่อมแล้วก็นำไปสู่ความงามกับความงอกงามให้ได้มองเห็นการทำงานมองเห็นอุปนิสัยตามส่งของคนที่เราอยู่ด้วยแล้วเราต้องฉุดช่วยเขาอย่างไรนี่คือความงอกงามที่เราจะไม่ทิ้งกันความงอกงามที่ไม่ทิ้งกันก็คือไม่ทิ้งให้ใครคนหนึ่งคนใดต่ำต้อยและจมอยู่กับความไม่รู้การที่เรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนสิ่งที่มันไม่รู้เป็นรู้แจ้งถือว่าเรายังมีโอกาสที่มันมีค่ามากในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้นะคะ
คุณก็เห็นว่าคุณแม่พาคุณเดินรอบภูเขาเล็กๆเพียงลูกเดียวในหุบเขาโพธิสัตว์เมื่อเช้านี้เราก็ได้เห็นชัดเจนแล้วล่ะว่าการใช้ปัญญาบริหารจัดการองค์ประกอบของสิ่งที่เราอยู่ตรงนั้นมันจะทำให้เราทำงานที่ยากและง่ายไปเรื่อยๆปัญญาจึงเป็นความสม่ำเสมอที่เราจะต้องสร้างขึ้นปัญญาคืออะไรคือกระบวนการของการจัดการที่มันไม่กลัวที่จะขจัดอวิชชาในใจของเราแล้วเมื่อเราชัดเจนได้เรารู้แจ้งได้เราจัดทัพของเราที่จะเดินอยู่บนมรรคกายแห่งการตื่นที่มีปัญญาศีลและสมาธิได้เมื่อเราไม่กลัวเพราะเรามีแสงสว่างแห่งปัญญาเราก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเราแล้วใช้ประสบการณ์เนี้ยค่ะส่งต่อไปอย่างอนุชนคนรุ่นหลังอย่าให้ใครฝันว่าที่นี่มันทำได้เพราะมันเป็นบารมีของคุณแม่แต่คุณแม่มีธรรมะบารมีของพระธรรมที่อยู่ในตัวคุณแม่ที่ทำบ่อยๆซ้ำแล้วสดต่างหากที่ทำให้คุณแม่ไม่ย่อท้อต่อความยากขอยืนยันว่าทำได้ไม่ต้องพูดว่ายากหรือง่ายคนมักจะถามเวลาที่เราจะเดินผ่านอะไรสักอย่างยากไหมคุณแม่ไม่พูดว่ายากไหมคุณแม่ก็พูดว่ามันทำได้มันคือสิ่งที่ทำได้หรอกหายใจเข้าลึกๆเนาะเช้านี้จับทับมาแล้วเมื่อวานนี้เปลี่ยนแปลงอุปนิสัยตามส่งซะแล้วก็มองตัวเองอย่างไม่กลัวว่าตัวเองจะเปลี่ยนไม่ได้นี่ดูสิโผล่มาเนี่ยก็เห็นตรงสถูปะเนี่ยมีหมอกเข้ามาใกล้เลยคุณแม่จะขออนุญาตเดินมาที่พระพุทธชยันตีองค์ดำแล้วจะขึ้นไปจบลงที่สถูปะพ่อขอบอกเลยค่ะว่าคุณควรเห็นความงอกงามเช่นนี้ขอบคุณนะคะพี่ปูต้นปาล์มของพี่ปูมาอยู่กับเราแล้วเกือบร้อยต้นเราก็เชื่อว่าจะรอดในทุกต้นนะคะก็พยายามที่จะดูแลใจเราก็เข้าใจสิ่งที่เรากำลังได้รับมาเนี่ยล่ะค่ะถ้าใครมีโอกาสเห็นพวกเราในเช้าวันนี้แล้วส่งเสียงมาถามว่าจริงหรือเปล่าก็จริงไม่จริงก็ดูเนี่ยค่ะพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาถูกรายล้อมอยู่ด้วยเมฆหมอกรอบท่านเลยค่ะรอบท่านเลยค่ะขอให้พวกเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้ทำได้ได้ยินเสียงน้ำตกมองไปที่ที่พักของคณะแม่ชีมองเห็นพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มองเห็นเมฆหมอกที่อยู่รายรอบสถูปะและที่พระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คุณแม่กำลังยืนอยู่ที่เซ็นเตอร์เลยเราเห็นพระพุทธชยันตีองค์ดำสงบขอกล่าวคำบูชาพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาให้ทุกท่านตั้งใจในขณะที่คุณแม่นำบูชาทุกคนอาจจะได้มองเห็นทัศนียภาพที่รอบตัวท่านและนี่คือความจริงในเช้าของวันที่14คือวันอังคารที่เราเหลืออีก10กว่าวันที่เราตั้งใจที่จะทำให้แผ่นดินนี้ยืนยันได้ว่าเป็นแผ่นดินที่ทำได้ไม่ยากเพราะทำได้จึงไม่ยากนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาการะวันนะพุทธปฏิมังอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโน
สุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติขอพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพพุทธบารมีพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันธาที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บูชาแล้วจงมีอนุภาพพรานุภาพบุญญฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ส่งผลให้ข้าพเจ้ามีอุดมมงคลสูงสุดในตัวข้าพเจ้าและครอบครัวธุรกิจการงานของข้าพเจ้าจงชนะตลอดปลอดภัยตลอดเจริญรุ่งเรืองตลอดปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดชีวิตมีพรรณนามัยที่สมบูรณ์ยิ่งในที่สุดขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจสี่ประการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัจจะอธิษฐานเพื่อการเข้าถึงพระนิพพานเฉกเช่นเดียวกันคุณแม่นำทุกท่านได้เห็นบรรยากาศของการอธิษฐานในเช้านี้ในท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติหน้าหุบเขาโพธิสัตว์ที่เราเห็นเลยว่าเมฆหมอกกำลังโอบล้อมคุณแม่อยู่นะคะงั้นถ้ายังมีคนดูอยู่500คนถ้าอย่างนั้นคุณแม่จะพาไปดูให้ใกล้ขึ้นไปอีกหน่อยตรงตรามดีไหมคะเพื่อเราจะได้เห็นว่าในเช้าของวันนี้เนี่ยคุณแม่พูดเรื่องการเดินทัพการเดินอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นสายเอกและสายเดียวเราเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ให้มีมรรคภาวนาให้เดินอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นมีปัญญาศีลและสมาธิในท่ามกลางงานที่ทำได้คุณแม่ไม่ได้พูดเรื่องทำยากหรือทำง่ายขอย้ำว่าทำได้การทำได้มันต้องเกิดขึ้นจากการทำให้ตัวเองให้เบาลดละสิ่งที่เรารู้สึกได้ว่ามันพาเราหนักอึ้งและไร้แก่นสารปลดมันออกไปทีละเรื่องอะไรที่มันเป็นความมักง่ายประมาทความขี้ขลาดขี้กลัวความคุ้นชินที่คิดว่าตัวเองต่ำต้อยตัวเองชอบคิดอะไรที่มันแบบซ้ำซากหยุดเลยค่ะแล้วโยนมันออกไปข้างทางเลยแล้วเดินอยู่บนปัญญาว่าพร้อมที่จะแก้ปัญหาอะไรที่ว่ายากบอกตัวเองว่าทำได้เวลาที่เราพูดว่าเราทำได้เราไม่ได้กล่อมตัวเองไม่ใช่เป็นสมาธิกล่อมแต่เป็นการค้นหาปัญญาที่จะทำให้เรามีโอกาสที่จะฝึกปรือกับการแก้ปัญหาในทุกปัญหามันมีปัญญาซ่อนอยู่ในทุกปัญหามันมีสัจธรรมบางอย่างที่ทำให้เราเริ่มมีศรัทธาต่อตัวเองว่าไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรที่ไม่คงที่และไม่มีอะไรที่มันจะทนอยู่ทุกอย่างมันทนอยู่ได้ยากทั้งนั้นมันไม่มีอะไรทนอยู่ค่ะมันแค่มาแล้วไปมันคือสภาวะของการเกิดการดับเมื่อใดที่เห็นการเกิดการดับมันก็เห็นทุกข์อะค่ะถ้าคุณเห็นทุกข์มันเป็นทุกขังมันทนอยู่ไม่ได้มันเกิดมันดับมันเกิดมันดับมันก็คือเห็นทุกข์อะค่ะเห็นทุกขังอย่างเงี้ยคุณจะรอดนี่คือการเดินทัพที่คุณแม่กำลังพูดอยู่หมอกมันก็มามันไปมันเกิดมันดับมันต้องเปลี่ยนความสวยที่เราฟูไปเป็นความอะไรคะความสดอย่าจมอยู่กับความสวยให้ตื่นตาตื่นใจอยู่กับทุกอย่างที่มันเกิดดับมันเปลี่ยนแปลงมันจึงได้ชื่อว่างอกงามค่ะนี่เราเดินอยู่ในระดับที่เราต้องบอกกับท่านเลยนะคะว่าคุณแม่วนรอบนี้เพื่อจะทำให้คุณได้เห็นว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ตรงไหนของหุบเขาโพธิสัตว์เราจะไม่หลงทางค่ะเพราะคำสอนที่นี่จะไม่บิดพริ้วไปจากสิ่งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้บัญญัติให้เราเห็นว่าในกระแสของปฏิจจสมุปบาทไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญการเดินทางที่เราคิดว่าโหมันบังเอิญมันฟุกมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่เราเพ้อฝันไม่จริง
ทุกอย่างเราเห็นมันอย่างเห็นแจ้งว่าสิ่งที่มันปรากฏขึ้นนี้มันเป็นความสม่ำเสมอของการเดินทางของคนที่ถ้าใครมีวินัยในการเดินที่จะละวางทิ้งไอ้ความที่มันเป็นพอลูชันของชีวิตหรือว่าอารมณ์ก็แค่มาแล้วให้เดินผ่านมันมาแล้วไปหมอกมันก็มาแล้วมันก็จางคลายอะไรประมาณนี้นะคะแล้วแต่ว่าคุณจะเก็ตในเรื่องอะไรคุณก็จะเดินขึ้นที่สูงเมื่อกี้เราอยู่ในระดับหนึ่งเราเห็นมือของตรัมที่อยู่ในระดับที่สูงขึ้นเพราะเราอยู่สูงขึ้นเพราะเราเดินมาในที่สูงเราก็เห็นทุกอย่างสูงขึ้นเพราะนั้นอย่ายินดีพอใจในลาภสักการะสรรเสริญเยินยอแล้วปล่อยมันออกไปแล้วเดินให้สูงขึ้นแล้วเราจะรู้ว่าเมื่อเราเห็นมันชำนาญขึ้นสูงขึ้นคำว่าไม่เสียดายมันจะปรากฏขึ้นเองแหละอย่าไปทำงานที่ไหนแล้วชอบพูดว่าเสียดายเสียดายฉันมาเสียเวลาอยู่ตรงนี้คุณแม่ไม่รู้สึกเสียดายขอบคุณที่ได้อยู่ตรงนี้ใน3เดือนแล้วก็เห็นว่าความเชื่อไม่ใช่ความจริงความจริงคือต้องพิสูจน์ว่าอย่าเชื่อผิดความจริงต้องพิสูจน์ว่าอย่าเชื่อผิดอย่างมงายทำสิ่งที่ทำได้แล้วทำไปเรื่อยๆทำสิ่งที่ทำได้ไปเรื่อยๆมันก็จะเห็นถึงความงอกงามเห็นความจางคลายเห็นสิ่งที่พวกเราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนว่าความสำเร็จอันเกิดจากการมีวินัยของเราที่สละขัดเกลาละราคะไม่เพลินโทสะไม่ตีอกล่ำให้กับโทสะไม่ลังเลสงสัยกับโมหะมันทำให้เรางอกงามงอกงามจนกระทั่งเราไม่เข้าไปครอบครองในสิ่งที่เราเรียกว่ามันสวยเราครอบครองหมอกได้ไหมไม่ได้เราก็เห็นมันงามในชั่วขณะหนึ่งแล้วมันก็จางคลายในความจางคลายที่เรารู้ว่าเราจะไม่เข้าไปบอกว่านี่คือมุมโปรดของฉันนี่คือฉันนี่คือความสามารถของฉันไม่มีฉันก็แค่ผู้อาศัยยืนดูเห็นการมากันไปเห็นความจางคลายยังไม่ตายทั้งเป็นเห็นอย่างไม่ตายทั้งเป็นเห็นอย่างเป็นความเห็นแจ้งรู้แจ้งแทงตลอดสายในวงจรของปฏิจจสมุปบาทรู้แจ้งว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีอวิชชามีทุกข์ก็มีถ้าอวิชชาไม่มีทุกข์จะมีได้อย่างไรนั่นน่ะคือความเห็นแจ้งนะคะก็ได้เห็นอีกมุมหนึ่งแล้วนะคะว่าอยู่ข้างล่างเมื่อกี้นี่อยู่สเต็ปล่างเห็นว่ามันแตะตัวเราได้เลยพอเรายืนสูงขึ้นนะคะมันก็ค่อยๆจะคลายคืนแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเช้านี้เป็นเช้าที่เราเห็นมันแสดงธรรมอยู่ตลอดเวลาในธรรมชาติที่หุบเขาโพธิสัตว์เสถียรธรรมสถาน2แก่งกระจานเห็นความสำเร็จของมนุษย์ที่ใช้แรงงานและเห็นความสำเร็จของทีมที่ใช้ปัญญาในการทำงานเห็นความสำเร็จของการเสียสละของหัวใจที่จะทำงานที่ยากคุณแม่มองเห็นผึ้งตัวหนึ่งอยู่กับคำว่าตรัมเขาคงอาศัยที่นี่เป็นที่เกาะเมื่อคืนอาจจะเหนื่อยหรือว่าอาจจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้เขาต้องเกาะอยู่ตรงนี้แล้วมันทำให้คุณแม่สังเกตว่าชีวิตยังมีอยู่เพราะยังมีความพยายามอยู่เขากระดุกกระดิกเมื่อกี้นี้ที่เอาที่คุณแม่เอามือมาแตะเหมือนกับพยายามที่จะบินต่อไปขอให้เธอปลอดภัยด้วยความเพียรของเธอนะเจ้าผึ้งน้อยเนี่ยเห็นชัดเลยค่ะ
วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณแม่ขออนุญาตที่จะแสดงธรรมเท่านี้เพื่อให้เห็นว่าทุกท่านที่กำลังจัดทัพในการเดินในพรรษานี้1สัปดาห์ของ1วันพระคุณมีอะไรที่เห็นแจ้งบ้างคะคุณมีปัญญาที่จะเห็นแจ้งบ้างหรือเปล่าคะว่าคุณจะเอาอะไรออกนิสัยไม่ดีความคิดชั่วๆความคาดหวังแบบลมๆแรงๆความเพ้อเจ้อความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยความกลัวโยนออกไปเถอะค่ะแล้วเดินให้มันเบาขึ้นอย่างสม่ำเสมอเรายังเหลืออีก2เดือนกับอีก3สัปดาห์นี่วันพระที่1ผ่านไปใจของเราเกลี้ยกล่อมจากการรู้จักละวางนะคะและการเดินอย่างสม่ำเสมออยู่บนมรรคาแห่งการตื่นคุณจะเห็นว่านิพพานเป็นเป้าหมายขอให้คุณเดินทัพโดยการยอมรับกับสิ่งที่มันเป็นแต่ไม่ยอมจำนนที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะยอมรับกับสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่และมีวินัยในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้อยู่กับสิ่งนั้นอย่างไม่ยอมจำนนคุณก็จะเติบโตและคุณจะบอกกับตัวเองได้ว่าทำได้เมื่อคุณศรัทธาต่อสิ่งที่คุณทำได้อย่างมีปัญญาคุณก็จะส่งต่อสิ่งนี้ค่ะออกไปสู่คนอื่นขอให้คุณมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเห็นการเกิดดับเป็นทุกขังที่ทนอยู่ได้ยากอนัตตาไม่มีตัวเองเข้าไปรองรับอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในลมหายใจแห่งสตินี่เองนะคะจัดทัพเพื่อรู้แจ้งและอย่าลืมขอบคุณโอกาสที่คุณได้หายใจอย่างมีสติเมื่อใดคุณมีอานาปานสติคุณจะเกิดใหม่ทันทีค่ะมีอานาปานสติรู้ทันผัสสะไม่เพลินในเวทนาตัณหามีไม่ได้สุขสงบเย็นจากตัณหาก็เป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะเดี๋ยวเขาจะต้องบินเขาต้องบินได้